ผมอยากช่วยพ่อเลยครับถอยไปนะเพชรถอยไปอะไรกันเหรอพ่อเกย์แค่สมนาของพ่อพ่อจะเรื่องมากไปทำไมครับผมไม่คุ้นไทยพ่อจริงๆเลยว่าพ่อจะมาจมปากกับมะนาวของพ่อทำไมพ่อทำมานานนะครับแต่ผมเห็นแล้วพ่อจะรวยขึ้นเลยอ่ะพ่อขายที่ไปเถอะแล้วก็เอาเงินที่ได้ทำธุรกิจใหม่มันจะไม่ดีกว่าล่ะครับพ่อจะมาทนดักดานกับมะนาวว่าบ้างพ่อให้ทำไมฮะมันจะเป็นมะนาวบ้าในสายตาเองแต่มันทำให้เองเนี่ยเรียนจนจบมหาวิทยาลัยนะไว้เพชรพี่ไม่เข้าใจเลยอะหวานวิธีง่ายๆสบายๆเขาไม่ชอบนะเขากลับชอบวิธียากๆอะแต่วิธีที่ลุงเพิ่มใช้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนี่จ๊ะมดก็หาได้ง่ายๆแต่ถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงไหนจะต้องซื้อน้ำยาไหนจะต้องซื้ออุปกรณ์กว่าจะเก็บมะนาวได้ก็ต้องรอให้ฤทธิ์ยาหมดซะก่อนไหนจะสารพิษที่ตกค้างอยู่ในดินแล้วก็ผลข้างเคียงจากการที่ต้องสูดดมยาฆ่าแมลงทุกวันคิดดูสิจ้าว่าวิธีไหนที่ปลอดภัยหรือว่าลำบากกว่ากันไอ้เพชรไอ้เพชรแย่แล้วไอ้เพชรเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่เพิ่มตอนนี้อาการของนายเพิ่มปลอดภัยแล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยหัวใจคงทำงานหนักมากน่าจะเกิดจากโหมทำงานหนักบวกกับความดันโลหิตสูงแกเลยช็อกแล้วก็สลบไปตอนแกฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ดูแกหน่อยก็แล้วกันอย่าให้แกคิดมากนะครับที่พ่อเขาต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะผมคนเดียวเลยนะครับแม่ไม่รู้ว่าพ่อจะยกโทษให้ผมหรือเปล่าทำไมพูดแบบนี้ล่ะลูกพ่อรักเพชรมากนะพ่อไม่มีทางโกรธเพชรหรอกแต่ว่าผมทำให้พ่อผิดหวังนะครับแม่ผมช่วยงานพ่อก็ไม่ได้แถมยังชอบก่อเรื่องอีกอะใครว่าล่ะเพชรพี่เพิ่มเนี่ยเขาภูมิใจในตัวเพชรมากนะตอนที่เพชรรับปริญญาเนี่ยรู้ไหมพี่เพิ่มเนี่ยเขาเอารูปเพชรไปเที่ยวอวดใครต่อใครไปทั่วเลยแถมยังคุยโม้อยู่ตั้งหลายรอบอาฟังซ้ำไปซ้ำมาจนเอียนเนี่ยจริงแน่เพชรตอนที่เพชรได้งานที่กรุงเทพอะนะพี่เพิ่มเขาดีใจมากนะลูกเขาบอกว่าลูกไปได้ดีได้ดีเนี่ยเขาก็สบายใจเออถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปส่งครับหมอขอบคุณครับแล้วพ่อทำไมถึงต้องมาเข้าไปผมไปช่วยงานที่โครงการล่ะครับแม่เพื่อให้เพชรไม่ลืมตัวเองไม่ลืมบ้านเกิดของเพชรและที่สำคัญน่ะเพชรจะได้ตอบแทนบุญคุณโครงการของพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อครอบครัวเราแล้วก็ตัวเพชรที่เพชรได้เรียนจบมาเนี่ยโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่มีอาชีพที่ดีมีเงินส่งเสียให้เพชรเรียนไปดูอาการพ่อหน่อยเถอะครับแม่
ค่อยๆครับโทษนะครับอย่าลูกพ่อตัวเหม็นแล้วก็สกปรกมากพ่อก่อนน้อยเองเพิ่งกลับมาไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไปแม่พ่อไปตลาดไปส่งมะนาวก่อนนะผมนึกว่าพ่อโกรธผมไม่อยากให้ผมกอดพ่ออีกแล้วเด็กโง่เอ้ยมีพ่อคนไหนบ้างไม่อยากกอดลูกขอโทษนะครับไม่เป็นไรถึงยังไงพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกเสมออยู่หรือเปล่าครับถ้าผมถูกไล่ออกจากงานขอแค่ลูกเป็นคนดีพ่อก็ภูมิใจแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออยู่ด้วยนะครับทำไมต้องขอล่ะลูกในเมื่อบ้านหลังนี้มันเป็นของลูกมันเป็นบ้านของพวกเราทุกคนอยู่แล้วผมรักพ่อนะครับชอบพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนี่หวานจดเก็บไว้หมดเลยนะทุกๆอย่างที่ท่านสอนน่ะสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้หมดเลยยิ่งได้ฟังพระราชดำรัสของท่านมากขึ้นเท่าไหร่หวานก็ยิ่งรักพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้นเท่านั้นท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนของท่านอย่างแท้จริงไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านมักจะนึกถึงประชาชนของท่านก่อนเสมอนะที่ผ่านมาพี่คิดแต่เรื่องพี่เองคนเดียวพี่นึกแต่เพียงว่าถ้าพี่ไม่รวยมีเงินไม่เยอะ
่ก็ไม่กล้าบากหน้ากลับบ้านจนพี่จะนึกถึงความรู้สึกของหวานถึงแม้กระทั่งไม่พยายามเข้าใจพ่อของพี่เองเลย